ครับพี่น้องสื่อมวลชนและสวัสดีทางพรรคก้าวไกลด้วยนะครับที่รับเรื่องร้องเรียนของผมนะครับคือผมคือนายเชิดชัยบรรหารครับเป็นก็คือตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนะครับของประเทศไทยนะครับพอดีช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับทำให้คือราคาโคเนื้อเนี่ยตกต่ำเป็นอย่างมากนะครับเกษตรกรนี่คืออยู่ไม่ได้ครับคือขาดทุนสะสมมาตลอดนะครับแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาแก้ปัญหาให้อย่างจริงจังนะครับคราวนี้ก็เลยจำเป็นต้องมาอาศัยของทางพรรคก้าวไกลนะครับเพื่อคือถามหรือว่าอาจจะกระตุ้นการทำงานของฝ่ายทำงานนะครับนี้นะครับก็ครับก็จะได้นำนะครับในฐานะประธานกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็จะส่วนหนึ่งก็จะได้เป็นกลไกที่จะช่วยเหลือนะครับดูแลติดตามครับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเข้ามารับรู้รับทราบนะครับแล้วก็วางมาตรการหาแนวทางร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับที่ก็มีราคาสูงนะครับเป็นผลทำให้พี่น้องเกษตรกรเองก็แบกรับภาระต้นทุนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้นำเข้าในส่วนของการบริการเกษตรต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเชิญคุณเพชรนะครับที่อยู่ใน